ย่างที่บอกครับว่าวันนี้เรามีนัดกับสาวสวยซึ่งเป็นสาวสวยที่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเราเห็นมาตั้งแต่เกิดเลย จนเป็นสาวจนมีลูกแล้วตอนนี้เธอก็มีธุรกิจใหม่ด้วยนะครับนั่นคือวันนี้เราแวะเวียนมาเยี่ยมน้องอีฟที่นี่คือบ้านครบรถนั่นเองสวัสดีค่ะสุขสบายดีเห็นกันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เราจะแก่ไปด้วยกัน เอาข้อจริงคือพี่อ่ะเห็นคุณแม่แล้วก็กินฝีมือคุณแม่มาตั้งแต่สมัย MBK ไม่เรียกมาบุญครองไม่กล้าเรียกมาบุญครองเดี๋ยวเขารู้ไว้ที่แท้จริงเพราะยังจำได้เลยเหตุผลหลักที่คุณแม่ไปเปิดร้านและอยู่ที่นั่นสาเหตุเพราะว่าจะได้อยู่ใกล้ลูกสาวรับส่งลูกได้ใช่แต่จริงๆตัวร้านมันเกิดมาก่อนอ่าฮะก็คือคุณตาหม่อมถนัดศรีเนี่ยขอให้คุณพ่อคุณแม่ไปเปิดสมัยนั้นคือฟู้ดคอร์ตเป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็ที่นั่นเป็นฟู้ดคอร์ตที่เดียวที่แบบทุกคนต้องไปยอดฮิตใช่ก็เลยแบบว่าแกก็เลยมาบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ไปเปิดร้านจริงๆแล้วมีหอยทอดเศรษฐาก่อนนะอ๋อเหรอใช่มีหอยทอดเศรษฐาก่อนก่อนหอยอรัญญาถูกแล้วก็พอขายได้ดีอ่ะแกก็เลยมาขอให้เปิดอีกฝั่งนึงหอยทอดอรัญญานั่นเป็นฝั่งที่2นะอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็เลยแต่ปรากฏว่าหอยทอดอรัญญาดังกว่าอันเนื่องจากว่าอรัญญาไปนั่งเฝ้าร้านเศรษฐาไม่เคยไปร้านเลยไม่จริงๆสูตรเหมือนกันมั้ยสูตรเหมือนกันค่ะสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่คุณพ่อคุณแม่ทําเองในห้องครัวอ๋อเหรอใช่คือสมัยก่อนทำกินคิดในห้องครัวคือตอนแรกเลยที่ตาหม่อมบอกว่าอยากให้ไปเปิดร้านพ่อไม่รู้จะขายอะไรพ่อบอกว่าขายอะไรดีอะไรเงี้ยเหมือนก็แล้วถ้าเราจะได้ไปเปิดร้านจะขายอะไรดีแล้วพ่อก็พูดไปพูดมาเอ๊ะเป็นนี่ดีไหมหอยทอดคือจริงๆคุณพ่อเนี่ยทำกับข้าวเก่งคุณพ่อทำอาหารอร่อยแต่คนไม่ค่อยรู้จริงคุณพ่อก็เอ๊ะพอเราก็จะรู้ภาพของอาต้อยในฐานะที่เป็นอะไรพิธีกรนักร้องนักแสดงผู้จัดละครแต่เขาทำอาหารอร่อยเพราะว่าเขาเมื่อก่อนสมัยก่อนต้องไปอยู่เมืองนอกนานอย่างเงี้ยก็ต้องทำอาหารทานเองซื้อกินทุกมือไม่ไหวแพงเขาก็เลยได้ทำอาหารบ่อยผิดกับแม่เราที่คุณยายเนี่ยเป็นคนทำอาหารอร่อยอยู่แล้วก็ไม่ให้แม่เข้าครัวเลยแม่เนี่ยหน้าตาสวยอย่างเดียวนะคะคือไม่ได้ทำกับข้าวเป็นจำได้ที่เป็นประวัติการก็คือบอกว่าคุณพ่อจะทำให้คุณแม่แล้วที่เราเกิดมาทั้งหมดนะครับนั่นก็คือที่เป็นซิกเนเจอร์ไม่ใช่ของคนนี้นะของครอบครัวนี้หากินได้ที่นี่นั่นคือจานนี้ใช่ค่ะก็คือหอยทอดอรัญญาหอยทอดอรัญญาซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะเป็นแป้งที่ทอดแล้วก็น้ำจิ้มใช่พี่จำได้คือน้ำจิ้มที่ไม่เหมือนที่อื่นใช่ค่ะใช่แล้วเวลาสมัยก่อนที่MBK พี่ก็ต้องแบบจริงต้องเรียกมาบุญครองนะพี่ก็จะตักเยอะเพราะว่ายิ่งราดเยอะยิ่งอร่อยใช่ค่ะจิ้มนี่แหละค่ะก็ตอนนี้จริงๆแล้วกินเลยได้ไหมชิมได้เลยค่ะดูซิว่ายังเหมือนเดิมไหมครับและที่สำคัญถึงบอกว่าคนทอดก็คนเดิมใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะน้ำจิ้มเขาอะหน้าตาเขาสีก็ยังเหมือนเดิมยังจำได้เพราะสมัยก่อนต้องสวยเหมือนเดิมเหมือนคุณอรัญญาค่ะได้ไหมเหมือนเดิมไหมนี่แหละค่ะแล้วเรียกว่าบ้านครบรถเพราะแสดงว่าไม่ได้มีแค่หอยทอดหรือเปล่าเพราะตะกี้แอบดูในเมนูแบบเฮ้ยบริหารจัดการดีมากเลยนะเพราะว่ามันมีทั้งส้มตำอีสานก็มีถูกป่ะไปเหนือก็มีน้ำเขาเรียกอะไรนะสปาเกตตี้สปาเกตตี้ที่เป็นน้ำเงี้ยวหรือน้ำพริกอ่องไม่ใช่ค่ะน้ำย้อยเออน้ำย้อยน้ำจีน้ำย้อยแล้วก็มีเหมือนเอามีเส้นอะไรมาทำเป็นแบบน้ำพริกอะไรเมนูที่บอกขึ้นดาวด้วยอ๋อเป็นสปาเกตตี้ส้มฟักงั้นมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนใช่ค่ะบางส่วนเมนูเขามีเยอะมากนะเราจะแนะนำอะไรก่อนดีอันนี้ก็จะเป็นข้าวแมวข้าวแมวเนี่ยจริงๆดูเป็นเมนูธรรมดานะแต่ที่นี่จะให้ปลาทูเยอะมากก็คือให้ทั้งตัวค่ะอันด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูหมูทอดนะคะน้ำยาปูของเราเนี่ยจริงๆแล้วบางถ้าจริงๆน้ำยาปูเนี่ยคนจะค่อนข้างคิดว่าเป็นภาคกลางเพราะว่าเป็นหรือไม่ก็ต้องไปทางตะวันออกนิดนี้ใช่ก็คือชลบุรีส่วนมากแล้วน้ำยาปูเราจะหาทานได้ทางชลบุรีแต่ว่าที่นี่ทำเนี่ยจะทำเป็นเหมือนน้ำยาปลาช่อนก็คือเป็นน้ำยาใต้สีมันดูตาใช่เป็นน้ำยาใต้นะคะเป็นน้ำยาใต้แล้วก็ใส่เนื้อปูส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นโรตีแกงเนื้อนะคะอันนี้โรตีทอดมาได้แบบโอ้ใช่ค่ะเทคนิคการทอดอันนี้มันทำให้โรตีมันแยกชั้นพอเป็นเลเยอร์แยกชั้นเนี่ยเวลาเราแกะออกมาเดี๋ยวต้องลองคือพอเราฉีกออกมาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นชั้นเลเยอร์เหมือนครัวซองอ่ะกำลังพูดเลยเวลาเราทานกับโรตีเนี่ยมันก็จะได้ข้างในมันก็จะฟูไม่ใช่ชั้นเดียวโป่งๆไม่ปุ๊บเจอมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกรอบนอกนุ่มในซึ่งมันก็จริงๆมันก็คือโรตีปกติแต่มันโดดเด่นที่วิธีทอดส่วนแกงของเราก็จะเป็นแกงเขียวหวานนะคะไม่ใช่เป็นแกงไม่ได้เป็นแกงสีเหลืองเป็นแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นชุดที่คู่กันครับอันนี้จะเป็นเมนูที่คุณพ่อชอบทานนะคะก็คือข้าวผัดกากหมูน้ำพริกมันกุ้งหมูสับ
อันนี้คือเราก็มาแมทช์คู่กันใช่ค่ะน้ำพริกมันกุ้งหมูสับของที่นี่จริงๆแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ที่อีกคิดขึ้นมาเองเพราะว่าจริงๆตัวเองชอบกินข้าวผัดมันกุ้งชอบกินมันกุ้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมีอยู่ครั้งนึงทานน้ำพริกอ่องรู้สึกว่าถ้าเราทำน้ำพริกอ่องที่ใส่มันกุ้งอ่ะมันน่าจะอร่อยดีเนาะอย่างเงี้ยเพราะน้ำพริกอ่องมันจะน้ำมันลอยๆถูกไหมอีฟก็เลยพลิกแพงจากน้ำพริกอ่องธรรมดาให้เป็นน้ำพริกมันกุ้งหมูสับใช่อ๋อมันก็เบิ้ลเข้าไปอีกทีอันนี้คือมันก็เป็นระบุภาคไม่ได้ชัดเจนใช่ระบุอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะที่อื่นไม่มีอย่างที่น้องอีฟบอกครับที่นี่บ้านครบรถครับรับรองได้ทั้งครอบครัวครับเพื่อนฝูงก็ได้นะครับจริงๆคือได้หลายกลุ่มเลยนะครับผมงั้นตอนนี้เราแนะนำแล้วว่าควรจะมาอย่างยิ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะชวนคุยกันถึงเรื่องราวของธุรกิจครับว่าการทำธุรกิจในช่วงนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหกล้ามากเลยเปิดร้านอาหารในยุคสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องธุรกิจต้องฝากหน่อยนะครับว่ามาร้านได้ที่ไหนยังไงก็ใครก็ที่อยู่ในโซนใกล้ๆนี้เลยนะคะก็คือถนนเลียบทางด่วนรามอินทราหรือว่าถนนประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ยนะคะเราก็อยู่ระหว่างซอย3กับซอย5อยู่ริมถนนเลยค่ะก็อยู่ใกล้ที่กับรถด้วยลงทางด่วนมาก็เลี้ยวซ้ายเข้าร้านได้เลยครับผมนะคะก็ปักหมุดได้ค่ะเข้าไปดูใน Google Map ได้หาคำว่าบ้านครบรถนะคะคแล้วก็มาเจอกับเมนูอร่อยอร่อยแล้วมาเจอกับอีได้ที่นี่ทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มค่ะครัวปิด3ทุ่มมี delivery ไหมช่วงนี้มีค่ะมี delivery แล้วก็สามารถแอดไลน์บ้านครบรถได้ค่ะ BAANKROBROS นะคะก็แอดไลน์ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูใน Instagram ก็ได้ค่ะไปดูใน Facebook ก็ได้ครับผมนะครับพิกัดตั้งตรงนี้นะครับก็คือเรียบด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วใกล้ฝั่งทั้งพระราม9สุขุมวิทก็ได้พัฒนาการก็ได้ลาดพร้าวก็ได้นะครับสะดวกตรงไหนก็แวะมานะครับก็ใกล้ๆมางั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอบคุณก่อน1รอบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยเรื่องราวของการบริหารธุรกิจนะครับกับร้านนี้บ้านครบรถนะครับขอบคุณครับน้องอีฟครับ